ับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมในบันบันชาแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคป่ะโลกาสวัสดีชาวล้านนาอยู่กับผมบันบันนะครับวันนี้อยู่กับแมปหมู่เกาะไอแลนด์นะครับนะมาดูกันว่าสวยแค่ไหนป่ะโอ้สวยมากครับเพื่อนๆอันนี้แมปเกาะไอแลนด์นะครับนะหมู่เกาะไอแลนด์นะครับก็เดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะว่าวิ่งได้ถึงแค่ไหนตรงไหนนะครับอ๋อตรงนี้เป็นขอบแมปนะครับนะเป็นขอบแมปเกาะใหญ่ๆนี้เป็นขอบแมปนะครับนะใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากแปลว่าต้องมีโหมดบินอิสระแน่นอนครับอนาคตนะครับเราดูไปนะครับเดี๋ยวเราบินจากฝาของแมปก่อนเลยนะว่ามีช่องทางไหนไปได้บ้างเราจะเกิดทางนี้นะดูดิเป็นแนวตรงนี้เลยเป็นช่องๆนะครับดูโอ้โหกว่านี้โอเคสุดที่ตรงนี้นะฮะเมื่อกี้เราไปซ้ายสุดนะเรามาดูขวาสุดบ้างนะครับเราอยู่ฝั่งอัลฟานะครับนะเอ้ยฝั่งอัลฟาหรือบาโววะโอเคสุดที่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้สุดจะไม่มีอะไรกั้นนะครับนะโอเคเรามาดูเกาะกันนะครับโอเคสวยใช้ได้เลยครับนะสำหรับเกาะสุดยอดอลังการมากนะครับมีช่องให้เล่นหลายช่องมากมีเขาภูเขาใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูดิมีให้หลบมีให้หลีกตรงนี้นะครับผมมีตรงนู้นหลบมายิงกันด้วยโอ้มันแน่นอนครับด่านนี้ผมว่าอนาคตมันแน่ๆนะครับช่องหลบหลีกศัตรูเยอะมากเลยแบบคือใช้สกิลเพลงจริงอ่ะไม่ใช่แบบมั่วๆแบบโผล่มาถึงยิงกันเลยไม่ใช่โอ้ดูดิสวยมากเลยครับบินมันมากเลยอ่ะใช้ได้เนี่ยโอ้โคตรอิสระนะครับถือเป็นอะไรที่สุดยอดมากเราบินรอบแมปให้ดูเลยนะครับว่าความแตกต่างของแมปคืออะไรเป็นไงครับแบบบินทะลุทุกมิตินะครับการยิงดูดิลบกันสนั่นเลยนะครับโอ้ยสวยครับนี่ครับโอเคตกดูดิดูแสงดิเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่มันด่าอะไรกันขอแคปตรงนี้ได้ไหมเนี่ยน่าจะเท่มากเลยอันนี้น่าจะเป็นหน้าปกได้นะฮะดูดิความเท่ของโอ้โหเท่มากนะครับโอ้แต่ผมลืมเปิดเสียงแมปว่ะเดี๋ยวผมใส่เสียงแมปให้ละกันนะครับนะจะได้รู้ว่าเสียงเป็นไงนะครับป่ะจะบินเกิดยังเกิดแล้วไปต่อฮะเราจะเดินเกียร์หนึ่งไว้แล้วปล่อยทุกอย่างเขาทำดาเมจละกันเราจะบินเล่นนะฮะบินอีกรอบหนึ่งให้เพื่อนๆดูแล้วกันความสวยงามของแมปบุกเกาะไอแลนด์นะครับนะสวยจริงสวยจริงสวยจริงโอ้โหดูดิอันนี้สุดเดี๋ยวไปดูค่ะฝั่งนี้สุดจะเจออะไรนะครับตกไปลำแล้วโอเคเจอแดงเหมือนกันครับนะแมปเป็นสี่เหลี่ยมนะครับโอเคแมปเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็เห็นศัตรูไหมฮะดูจะฝั่งนี้บ้างโอ้โหตายเถอะเท่ว่ะด่านนี้แม่มันใช้ได้เลยครับเพื่อนใครรอแบบนี้อยู่นะครับ1มกราเฮ้ย1กุมภาเตรียมตัวได้เลยนะครับได้แน่นอนนะครับนะเพราะว่าดูแล้วไม่น่ามีอะไรผิดปกติครับถึงเขาจะบอกว่ามีบั๊กอีก60กว่าอย่างก็เตรียมรอได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับต่อไปผมจะลงเกี่ยวกับเรือเลนไห่เนาะที่อัปเดตมารอคลิปได้เลยนะครับI'm gonna go get some more.
รอบเกาะกระเทศเกาะใหญ่มากนะครับเกาะนี้โอ้ปล่อยเครื่องบินนี่น่าจะบินชนกันมันแน่นอนนะครับเดี๋ยวก่อนทำไมตรงนี้มีช่องว่างอ๋อมันเป็นสี่เหลี่ยมเขาพอดีผมก็ว่าอยู่ทำไมตรงนี้มีช่องว่างแล้วก็มีสิทธิ์มาตรงนี้ได้ดิเออโอเคครับหล่อเท่เลยนะสำหรับแมตช์นี้นะครับ Island of Island นะครับใครที่รอแมตช์นี้อยู่ก็เตรียมตัวได้เลยนะครับได้เล่นแน่นอนนะครับงั้นผมขอจบการรีวิวเกาะเพียงเท่านี้นะครับนะต่อไปจะเป็นการเล่นเรือภาคผิวน้ำแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูว่ามันหล่อเท่แค่ไหนไปละขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ